ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ดที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบจานเด็ดคนดังชาลอตออสตินสวยเซ็กซี่ขี้เล่นไปขึ้นรถลูกงั้นหนูกลับบ้านได้ปะอย่าเท่าไรเดี๋ยวมันไหลออกเห็นไหมมันจะไหลออกแล้วเดี๋ยวมันจืดไงเล่นซะแล้วใช่นั่นมากด้านในจะมีเป็นผงงอกยำไก่แซ่บอันนี้แซ่บอะน้ำยำเข้าไปในแบบซอบไก่ซึมซอบไก่เลยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นลูกครึ่งอ๋อคือน้ำยำมันซึมเข้าไปในตัวแล้วก็ลูกครึ่งนี่เฮ้ยเท่าไหร่ตัดออกเลยตัดออกเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีพจรลงพุงนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยจะเอ็กซ์กับจานเด็ดคนดังเหมือนเดิมครับวันนี้คนดังของเรานะครับต้องบอกว่าเขาทำอะไรเนี่ยโอ้โหโด่งดังไปหมดอ่ะตอนเป็นนางงามนะครับเขาก็โด่งดังเป็นพลุแต่ตอนนี้นะครับเป็นนักแสดงเป็นดาราท่านหนึ่งแล้วก็โด่งดังแฟนๆให้การตอบรับดีมากนะครับสวยมากเป็นลูกครึ่งด้วยนะครับผมขอต้อนรับชาลอตออสตินสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติกับรายการเรามากนะชาร์ลอตออสตินสาวสวยลูกครึ่งไทยอังกฤษที่รักในการทานอาหารรสแซ่บโดยพื้นเพเป็นสาวใต้จึงชอบอาหารรสจัดจานวันนี้ชาร์ลอตมี2ร้านอาหารมาแนะนำใบนิดนึงว่าเป็นร้านโปรดร้านประจำจะเป็นร้านไหนนั้นตามปอและชิปจอนลงพุงไปชิมกันเลยในช่วงจานเด็ดคนดังครับดีใจมากได้มาคุยกับชาลอตแล้วก็มารู้ว่าจานเด็ดของสาวสวยแบบนี้เขากินอะไรกันกินอะไรกินอะไรอยากอยากกลับบ้านเลยไหมเห็นหน้าด้วยอยากให้แนะนำตัวนิดนึงขอคำจำกัดความแนะนำตัวสั้นๆ3คำสำหรับชาลอตสวยเซ็กซี่ขี้เล่นโอเคพูดออกมาแล้วหนูพูดออกมาแล้วไม่เป็นไรแล้วก็เป็นสาวใต้ด้วยใช่จังหวัดอะไรภูเก็ตค่ะครับภูเก็ตแล้งตายได้ไหมแล้งได้อุ้ยจริงเหรอคนที่ไหนคนทุกที่มาก่อนกลับมาก่อนคนพ่อคนใต้แล้วแม่แม่คนเหนือเอ้าพูดได้กี่ภาษาเนี่ยไปเติบโตอยู่อีสานใช่พุ่มครับผมก็เลยเบาได้เบาได้เบาสู้มือเลยหมายถึงพูดกับที่บ้านอะไรอย่างงี้เป็นคนภูเก็ตเนาะดังนั้นชอบทานแบบอาหารใต้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะชอบทานอาหารรสจัดแซ่บๆเผ็ดแต่ว่าพอย้ายอยู่กรุงเทพก็คือจะหาร้านที่แบบว่ารสชาติต้นตำรับใต้ไม่ค่อยได้แต่ว่าเราก็จะมีร้านที่เราไปประจำร้านประจำเพราะว่าเป็นเด็กสยามมาสยามบ่อยครบจบทั้งเรื่องแบบของคาวหรือว่าของหวานหรือก็แล้วแต่มาช้อปปิ้งมาแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยเนาะร้านแรกที่จะพาไปเป็นร้านอะไรครับชื่อร้านโกโก้สยามค่ะต้นตำรับแบบรสชาติแซ่บๆแล้วก็มีทั้งอาหารอีสานอาหารใต้ก็คือมีให้เลือกหมดเลยและที่ชอบคือเขามีแบบ private room ด้วยเหมาะสำหรับเราที่อยากมาแบบว่าอยากมากับเพื่อนเงียบๆอะไรอย่างงี้เออเราไปดูกันเราไปร้านแรกกันเลยไปขึ้นรถลูกงั้นหนูกลับบ้านได้ปะอย่าเท่าไรร้อนป่ะเมลอนข้าวเป็นทองฝั่งลูกนี่ไม่เจอข้างหน้าเลยนะคะเล่าว่าอร่อยอยู่เห็นไหมแล้วมันแบบมันคันไม้คันมือเลือดนักร้องมันแบบว่าสูบฉีดเหรอครับไม่ค่อยมีงานร้องเพลงเลยร้องให้โอกาสร้องแต่ไปปิดเสียงเอาม ากินดีกว่านะครับผมข้อของกินอยู่ตรงหน้าแล้วนี่คือ4เมนูแรกนะครับที่ร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณนะครับมีข้าวผัดโกโก้แล้วก็จะมีตัวนี้คือยำไก่แซ่บหลายหอยลายผัดพริกเผาอันนี้เคยกินหมดไหมที่นี่หมดค่ะเราเริ่มที่ก๋วยเตี๋ยวหลอดเนาะไส้นั่นมากมีกุ้งแห้งมีอะไรเงี้ยครับแล้วมีเห็ด
ช้ำๆเดี๋ยวมันไหลออกเห็นไหมมันจะไหลออกแล้วเดี๋ยวมันจืดไงเล่นซะแล้วเล่นซะแล้วเฮ้ยมันช้ำๆมันอร่อยไส้นั่นมากด้านในจะมีเป็นถั่วงอกเป็นเต้าหู้อะไรเงี้ยนะร้านเยอะไปไหมเยอะไปละมันจะหอมเผ็ดหอมเหมือนกินเจจริงที่นี่ตอนช่วงเทศกาลเขาก็มีแบบเขาเป็นเรื่องกินเจเนี่ยไหมช่วงรสชาติดีเลยหอมหอมตัวซอสไม่เค็มจัดนะครับมันจะมีความกลมกล่อมมีความเค็มตามด้วยหวานอะไรเงี้ยแล้วก็หอมซีอิ๊วแล้วไม่ใช่กลิ่นแบบซีอิ๊วดำด้วยนะเหมือนซีอิ๊วผสมจิ๊กโฉวอ่ะแล้วด้านในก็จะมีเนี่ยเป็นหมู3ชั้นตุ๋นคล้ายๆพะโล้มันก็จะเพิ่มความหวานหวานหอมหอมแล้วก็มีหัวงอกมาตัดด้วยไปกันต่ออยากกินหอยชอบกินหอยไหมชอบมากครับเราอยากเยี่ยมดิอันนี้หอยลายผัดพริกเผาแต่จริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินซีฟู้ดเพราะอะไรเพราะเรากินมันบ่อยเพราะมันเหม็นคาวแต่เดี๋ยวว่าร้านนี้กินได้เพราะว่าไม่เหม็นคาวเพราะล้างหอยสะอาดไม่คาวเลยแล้วรสชาติซอสกลมกล่อมมากครับฉ่ำมากเขาจะไม่ได้ใส่พริกเผาเยอะเกินแต่เราจะกินตอนเป็นกินกับแก้มอ่ะกินกับข้าวต่างๆมากมากแต่ก็คือเป็นเมนูประจำอยู่แล้วใช่ค่ะทุกอย่างเมนูประจำหมดเลยไปต่อที่ข้าวผัดแล้วกันเนาะข้าวผัดโกโก้แต่ข้าวผัดดูดีมากอ่ะผัดหอมมากมันจะมีแบบพริกสดซอยกินเข้าไปแล้วมันจะมีความหอมแล้วมันเข้ากับตัวข้าวผัดทำให้กินเราไม่เลี่ยนด้วยนะครับมีกลิ่นหอมคู่กระทะตอนนี้ต่อหนึ่งจานอ่ะเขาเปลี่ยนกระทะหนึ่งอันนะใช่หรอใช่เพราะเชฟผัดปังปังปังกระทะแตกกระทะแตกเลยจานกี่พันแล้วเปลี่ยนกระทะทุกจานเลยแต่เขาเป็นจริงแต่หอมจริงครับข้าวผัดอร่อยจริงยำดีกว่ายำยำไก่แซ่บครับตรงนี้มันเป็นโซนห้องส่วนตัวซึ่งมีคาราโอเกะด้วยเราก็มาร้องเพลงกินข้าวร้องเพลงชิลชิลยำไก่แซ่บอันนี้แซ่บอ่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วน้ำยำเข้าไปในแบบซอกไก่ซอกไก่ซึมซอกไก่เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วกันเป็นลูกครึ่งคือน้ำยำมันซึมเข้าไปในตัวแล้วถ้าลูกครึ่งอีกทำไมใครบอกตัดออกเลยตัดออกเลยสี่เมนูแรกถือว่าอร่อยหมดนะพี่ดีพี่หันในการทำนะครับวัตถุดิบที่เลือกมาก็ดีอย่างข้าวผัดอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ของร้านถือว่ารสชาติดีมากแต่ว่ายังมีอีก4เมนูเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างแล้วอยากคุยกับชาลอตต์ต่อด้วยสรุปดี สนับสนุนโดยลูกชิ้นเรือ3ลำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองกลับมายืนต่อกับชีพจรลงพุงนะครับกับจานเด็ดคนดังกับชาลอตออสตินนะครับผมที่ร้านโกโก้สยาม1996นั่นเองนะครับเมื่อกี้เรากินไปแล้ว4เมนูซึ่งเป็นเมนูโปรดของชาลอตนะครับมาเบรกนี้ก็ยังมีเมนูโปรดของชาลอตเหมือนเดิมเห็นบอกว่ามีตำอันนึงที่เขาเรียกว่าตำชาลอตเลยคือร้านเขาทำเมนูนี้เพื่อเป็นของชาลอตโดยเฉพาะเลยคืออันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตำข้าวเปียกแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราชอบกินเส้นเล็กแล้วก็ขอท็อปปิ้งหมูกรอบเป็นเมนูของเราเลยด้วยมาทุกครั้งก็จะกินอันนี้ใช่ค่ะดังนั้นใครที่มาสั่งที่ร้านแล้วมาหาหน้าตาอย่างเงี้ยไม่มีนะครับต้องบอกว่าขอตำชาลอตที่หนึ่งตำชาลอตเท่ากับตำอะไรที่แบบแซ่บๆใช่ไหมครับค่ะมันอร่อยค่ะพูดอะไรออกไปเนี่ยบาจิงบาจิงโอ้แล้วก็มีซุปหน่อไม้มีสตอมอันนี้คนใต้เลยแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นนี่คือแกงทุเรียนเหรอมันคือแกงส้มทุเรียนค่ะเขาเรียกว่าโกลเด้นทุเรียนเคอร์รี่นะครับใส่เนื้อทุเรียนเข้าไปเลยอ๋ออันนี้เป็นเฉพาะฤดูนี้ก็จะมีให้กินหรือว่าทุกตลอดจริงเหรอใครที่แบบว่าชอบกินทุเรียนแล้วก็ชอบแกงส้มอาหารใต้ก็ต้องลองอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือเป็นอาหารเป็นเซตนะครับซึ่งอันนี้ที่ร้านจะไม่ได้มีให้กินหน้าร้านแต่ว่าคนที่จะสั่งเป็น delivery ออนไลน์เนี่ยก็สั่งในแอปได้เลยนะครับเขาจะมีเป็นเซตต่างๆก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยปริมาณค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะฮะเอาล่ะมากินข้าวกันดีกว่าเริ่มจากอะไรก่อนดีตำเลยได้ไหมอยากกินตำชาลอตได้ แปลกๆแล้ว หัวหมูกรอบดีกว่า
กตินี่คือเราเป็นคนชอบกินเหรอใช่ค่ะว่าถ้าช่วงไหนที่แฮปปี้ก็จะกินแกมออกแต่ว่าเป็นคนที่กินแล้วมันเผาผ่านดีด้วยอะไรเงี้ยแอคทิวิตี้ที่เราชอบทำนอกจากการกินเป็นคือหุ่นแบบนี้แต่กินหมูกรอบอ่ะคิดดูปลาอร่อยมากอ่ะคนไทยพริกแห้งมันจะหอมเผ็ดเนาะวันนี้ไม่ให้เสียชื่อชาลัดแต่คือความเผ็ดเนี่ยบอกได้นะคุณผู้ชมแบบถ้ามากินอ่ะปลาอร่อยจริงผมหมุนเป็นพาสต้าเลยเป็นเส้นเล็กนะครับใครที่แบบอยากลองตำเส้นเล็กอะไรเงี้ยมาลองตำชาลอตก่อนเครื่องแน่นปลานัวมากเลยนี่อะไรนี่ซุปหน่อไม้อ่ะพี่ปอว่าให้กินนิดเดียวโอ้โหนี่เกินอันเนี้ยทำไมซุปหน่อไม้ถึงไม่เป็นซุปสงสัยไหมหนูสงสัยทำไมครับอ่ะทำไมมาแห้งหูอร่อยมากหน่อไม้ไม่เหม็นเลยแล้วมาแบบอ่อนๆหอมข้าวคั่วรสชาติดีหน่อไม้อ่อนมากไม่เป็นเสี้ยนเลยเดี๋ยวเรามากินเมนูต่อไปกันดีกว่านะครับนี่คือกุ้งผัดสตอหมูสับด้วยนะครับปกติพี่ปอกินสตอไหมคะถ้าวันไหนแบบเราต้องไปพบปะผู้คนอีกเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะนิดนึงแค่แบบชิ้นเดียวเลยแต่ถ้าวันไหนอยู่บ้านแล้วแบบไม่ได้ไปไหนต่อจัดเต็มเลยมันร้อยปกติไลฟ์สไตล์เราเป็นไงครับชอบไปเที่ยวทะเลค่ะเวลาเครียดหรือว่าเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่ก็คือแค่ขับรถไปทะเลแต่ว่าที่นี่กรุงเทพมันไม่มีทะเลก็เลยต้องแบบหาวันว่างที่แบบว่างจริงๆแล้วค่อยขับรถไปพัทยาอะไรเงี้ยแต่ก็ขี้เกียจขับรถอีกอ่ะสุดท้ายก็จบนอนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวผมขับพาไปไหมไม่ปลอดภัยปลอดภัยคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรอร่อยนะคะนี่แนะนำมากเลยอันนี้อร่อยจริงตอไม่เหม็นเลยอ่ะกินต่อดีกว่าอยากกินแกงทุเรียนให้ปอชิมก่อนเอาทองมาได้เลยไม่เป็นไรเราจะกินทองเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นชิ้นเลยนะเนี่ยมันจะเข้ากับแกงส้มได้จริงมาจะมาชิมแกงส้มทุเรียนครั้งแรกนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะเวลาเรานำเสนออะไรให้ใครอ่ะขอราดน้ำแกงมันดีอร่อยอร่อยมันเข้ากันอร่อยนะทั้งสตอทั้งทุเรียนเลยอ่ะนี่มันทำให้แกงส้มแบบละมุนขึ้นนะมันจะเหมือนเรากินแบบมันที่มีความหวานนิดนึงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็หอมทุเรียนนี่แต่อร่อยนะครับกลิ่นทุเรียนไม่แรงเลยผมว่าคนที่แบบไม่ได้ชอบกลิ่นทุเรียนแบบแรงๆอ่ะกินได้เลยแล้วก็อร่อยทำให้แกงส้มละมุนขึ้นหรือถ้าไม่ชอบทุเรียนก็สั่งอย่างอื่นก็ได้ก็จริงก็จริงเขามีทั้ง200กว่าเมนูเหตุผลง่ายๆนะครับเผื่อไงเขาอยากกินแกงส้มแต่มีทุเรียนแต่เราไม่กินทุเรียนทำยังไงดีร้านโกโก้สยาม1996ร้านจานเด็ดคนดังของชาร์ลอตออสตินที่มีสารพัดเมนูอาหารไทยให้คุณได้ลองทั้งแบบไทยแท้ดั้งเดิมอย่างสตอหมูสับผัดกุ้งก๋วยเตี๋ยวลอดโบราณนอกจากนี้สายแซ่บก็ต้องลองซุปหน่อไม้และยำไก่แซ่บหลายทั้งหมดที่บอกมานี้อร่อยจริงไม่จกตาเพราะชาร์ลอตออสตินพาปออนพมาชิมแล้วการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากขอลองเป็นพิธีกรบ้างได้ไหมได้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 ชาร์ลอตอยากลองเป็นพิธีกรอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาลองทานตามรอยพวกเรา2คนนะคะสามารถมาได้ที่ร้านโกโก้สยามนะคะ1996นะคะตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3นะคะเปิดทุกวันนะคะเวลา 11:00 ถึง 20:00 สามารถโทรมาได้ที่0967511473นะคะจอดตรงที่สยามสแควร์ได้ทุกซอยเลยนะคะตอนนี้นะคะทานของคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานของหวานกันต่อที่ร้านดัมเมเชียนนะคะเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นอะไรบ้างนะคะโอ้